วันนี้เราหยิบตัวแสนสิริขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวเลขพรีเซลไตรมาส3ที่ทุ่งถือว่าดีกว่าเพื่อนๆในกลุ่มนะเท่าที่ผมมองเพราะตัวเลขพรีเซลที่เกิดขึ้นไตรมาส3เนี่ยน่าจะเห็นตัวเลขประมาณ10,000กับ300ล้านซึ่งมันโตประมาณ 36% year on year ซึ่งการโตเนี้ยเกิดทั้งตัวของแนวราบแล้วก็ตัวคอนโดนะครับแนวราบเนี่ยจริงๆไตรมาสเนี้ยไม่ได้มีการเปิดโครงการใหม่เยอะเพียงแต่ว่าการขายโครงการเดิมๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นเซกเมนต์บนของแสนสิริเนี่ยโมเมนตัมการขายยังค่อนข้างดีต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นในแง่ของตัวแนวราบจะเห็นการโตขึ้นมา 22% year on year ในขณะที่คอนโดเนี่ยจะโตขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับควอเตอร์นี้ประมาณ 60% year on year หลักๆจะเป็นเรื่องของการเปิดโครงการใหม่หลายโครงการเทคอัพเรทโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 35% ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากก็เป็นตัวเลขที่อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ก็เลยได้ตัวช่วยทั้งตัวแนวราบและคอนโดก็เลยทําให้ตัวเลขพรีเซลออกมาเนี่ยสําหรับไตรมาส3ถือว่าค่อนข้างโอเคถ้ามองในมุมของตัวเลข9เดือนเนี่ยเค้าทําไปประมาณสัก 30,000 ล้านละนะครับส่วนต่างที่เหลือเนี่ยเค้าตั้งเป้าประมาณ 45,000 ส่วนต่างที่เหลือประมาณ 15,000 เนี่ยเค้าก็ยังเชื่อมั่นว่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าจริงๆถ้าเราไปดูพอร์ตของแสนสิริเองที่จะเปิดโครงการใหม่ในช่วงไตรมาส4เนี่ยจะมีบ้านเซกเมนต์บนหลายโครงการแล้วก็เป็นทําเลที่เป็นฮอตฮิตในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพพีทาแล้วก็ในส่วนของตัวแฟลกชิปโปรของเขาในปีนี้ที่เป็นบางนาตัดกม10ซึ่งมูลค่าโครงการใหญ่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะทําได้ตามเป้า 45,000 ก็ยังเป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ยังคิดว่าโมเมนตัมตั้งแต่ไตรมาส3ของ Pcell ที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาลุคต่อเนื่องในช่วงของไตรมาส4บวกปีหน้าทั้งปีเนี่ยคิดว่าเขายังเป็นคนนึงที่ถือว่าค่อนข้าง aggressive แล้วก็มีเป็นภาพของการแย่งมาร์เก็ตแชร์ได้ต่อเนื่องนะครับ earning ไตรมาส3ก็โอเคนะตัวเลขอาจจะเห็นตัวเลขประมาณ 1,200 ล้านอาจจะไม่ได้หวือหวามากเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีนี้หรือไตรมาส3ปีที่แล้วเพียงแต่ว่าเราเดาออกว่าน่าจะเป็นควอเตอร์ที่ต่ำที่สุดสำหรับแสนสิริแล้วก็จะไปพีคที่สุดในแง่ของควอเตอร์หน้าเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขประมาณ 1,200 ก็ยังเป็นระดับที่ยอมรับได้อาจจะมีประเด็นที่ดีเลย์ไปนิดนึงก็คือเรื่องของเอ็กซ์ตร้าเกนซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราคาดหวังจะมีเอ็กซ์ตร้าเกนจากตัวการขายโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดเข้ามาทันในช่วงของตัวไตรมาส3เอาเข้าจริงเนี่ยดีลมันไปจบวันที่1ตุลามันก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ในวันแรกของเดือนตุลามันก็เลยไปอยู่ในไตรมาส4แทนนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำให้โมเมนตัมมันก็เลยไปถูกเผาบนไตรมาส4มากกว่าไตรมาส3แต่เดิมเนี่ยคิดว่ามันจะเวทๆหน่อยแต่ตอนนี้มันเลยถูกเบ้ไปที่ไตรมาส4เยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นโดยรวมของแสนสิริผมถือว่ายังค่อนข้างดีแล้วก็ในแง่ของ target price 2.20 แล้ว combination เป็น buy แล้วก็เป็น top pick ของกลุ่มนะครับมองสตอรี่ตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้ต่อเนื่องปีหน้าทั้งปีเนี่ยผมคิดว่าเด่นโดยเฉพาะ location ของฝั่งทำเลที่เขาเปิดโครงการใหม่ๆแล้วก็เป็น segment ที่จริงๆแสนสิริที่ผ่านมาก็คือแย่ง market share จาก land and house ได้เยอะพอสมควรก็คิดว่ายังเป็นภาพซ้ำรอยเดิมได้อยู่นะครับครับผมอันนี้ก็เป็นแสนสิรินะครับ pre-sale ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีของกลุ่ม property อยู่นะครับก็ต้องตามดูต่อแหละ property จะ perform แรงๆได้เนี่ยต้องมีมาตรการรัฐเข้ามาเสริมประกอบด้วยแต่ว่าณตอนนี้เองถ้าเราเลือกก็ต้องเลือกคนที่ทิศทางตัว business ยังไปได้อยู่นะครับซึ่งแสนสิริก็ยังเป็นหนึ่งในนั้น PE ตอนนี้ก็นะครับยังต่ำ8เท่านะครับซึ่งเป็นราคาเป้าหมายอยู่นะครับขอบคุณนันมากครับผม